ปวดสั่นปวดสั่นน้ำจากนี้ถอยหลังไปปวดมานานยังครับเพิ่งปวดไม่กี่วันนี่ค่ะ3วัน4วันก็แล้วกันเดี๋ยวนี้ปวดอยู่มั้ยปวดปวดมากเพียงใดก็มากเหมือนกันฟังไอ้ตัวมากเนี่ยในกระบวนการปวดของร่างกายมนุษย์มันมีอยู่5ปวดที่ถือว่าโอ้โหเอาชีวิตเป็นสำคัญเนี่ย1ปวดขมับเวลาถูกบีบ2ทับเล็บ3ลิ้นสุดโดนทวาร4เบ่งออกลูกและ5คือปวดฟันแปลว่าปวดนะฮะโอเคนะดูนะผมจะทำให้หายปวดโดยง่ายได้เดี๋ยวหมอฟันตกงานจะทำให้หมอฟันตกงานเดี๋ยวจริงไหมหมอฟันตกงานเพราะสองมือเปล่าลุงหมอบเห็นไหมครับอะไรครับแต่ก็ล่างหรือบนครับบนขวาเนาะโอเคครับจริงไหมโทษครับครับเดี๋ยวพี่ชื่อผมเอ็มเอเดฮัตติงไปเลยที่นี่ฮะนี่ถ้าเป็นหมอฟันก็จะมีที่นอนอย่างดีนะที่นี่ไม่ใช่หมอแต่ถ้าไม่หายปวดได้แน่ๆเดี๋ยวปวดครับปวดครับครับถามว่าหายปวดจริงไหมครับอธิบายเลยครับหายค่ะหายแน่ใจหมอนั่งบอกว่าหมอฟันตกงานเนี่ยค่ะหายค่ะขออนุญาตคำพูดต่อไปนี้ผมไม่เคยใช้นะผมพูดมาไม่น้อยกว่า20ปีแต่ก็ไม่เคยใช้เลยถ้าผมใช้เมื่อไหร่ก็ได้เช่นผมตีราคา 5,000 บาทไม่หายปวดคืนหนึ่งกล้าจ่ายไหมตอนนั้นกล้าเพราะว่ามันเห็นผลทันทีเห็นไหมก็แน่ๆว่ารู้จักลงออกจะทางตรงทางอ้อมครับอะไรก็ตามทีถ้าผมต้องการเงินเหมือนชาวโลกเขาต้องการป่านนี้ผมมีเครื่องบินขี่ส่วนตัวแล้วแน่นอนทำไมผมถึงไม่ทำถ้าทำถามว่าเมตตาธรรมอยู่ในมนุษย์นะคุณธรรมมีหรือเปล่าเรากำลังร้องหากันเมตตาธรรมร้องหากันคุณธรรมร้องหาจริยธรรมร้องหาความถูกต้องเป็นส่วนภาคกันมีไหมในตลาดสดแท้ถ้าไม่มีสักคนหนึ่งถ้ามันจะมีไม่ได้ใช่ไหมมีสักคนไม่ได้โลกไว้เนี่ยใช่ไหมดูที่ความคิดผมเพราะฉะนั้นจึงไม่เห็นแก่มันนี่ใช่ไหมโอเคไหมครับโอเคจบข่าวนะอะไรอยู่นะนะเอ๊ะผมจะเดินไปตู้เย็นเมื่อกี้เนี่ยเยอะของมาสวัสดีค่ะ